ยูนิเต็ดโฮมเอ็นเตอร์เทนเมนต์ภูมิใจเสนอขุนทัพหญิงหัวมู่หลังให้เสียงภาษาไทยโดยพันธมิตรเก่าท่านกำเริบอีกแล้วทำยังไงดีล่ะหมายเรียกจากกองทัพท่านแม่หมู่หลานเจ้าดูนี่สิพ่อเจ้าจะไปรบทั้งที่ป่วยมันจะเป็นไปได้ยังไงกันตระกูลหัวเข้าเกณฑ์ทหารข้าต้องไปเพื่อประเทศชาติของเรายังไงข้าก็ต้องไปให้ได้หาไปลบทีมู่หลานจะคิดว่ายังไง千
努力又无能，一片孝心谁可取，有心无力实难成。เจ้าเกิดมาเป็นผู้ชายก็ดีสินะลูกนะมู่หลานคิดอะไรอยู่女孩家到了年纪，难怪你还深有叹气，婚姻大事修心机，大姐嫁了才轮到你。姐休要回错意，我叹气并不是为自己，爹爹要带兵到战地，我想替他又不易，我只有乔装去顶替，父子二别当关系，但求大姐注意避，到去他强盗客栈里，你倒想得好主意，可是大姐担不起，要是大姐你不愿意，劝劝娘亲总可以，除了倒去都可以，我就去劝娘成全你，能让我替父去从军，得胜归来再谢你。ท่านแม่ท่านพ่อยังไม่หายดีก็จะฝึกวิชาแล้วเหรอคงไม่มีทางอื่นเขาไม่ฟังข้าเลยในสภาพนี้ก็ไปออกรบไม่ได้แน่ท่านแม่ก็ว่าเราควรให้มู่หลานไปแทนท่านพ่อนะนางมีฝีมือแถมทำตัวเป็นผู้ชายจะไม่ควรเข้าข้างนางนางเป็นผู้หญิงผู้หญิงเข้าร่วมกองทัพไม่ได้พ่อท่านน้ามาน้าชายกับน้าหญิงมาใครมานะน้าชายกับน้าหญิงมาหามาได้ยังไงเนี่ยน้องข้ามาได้ยังไงกันเนี่ยชายแดนเป็นยังไงบ้างฮะหันหัว扎在水火中，多少身影在刀枪下，烧的烧，杀的杀，剪的剪，抓的抓，可怜变成老百姓。
在盼望当兵啊，谁不该救百姓，谁不该保国家，我怎能因病不从军，我岂可被人来笑骂。เอาละเอาละเข้าบ้านก่อนเธอจะได้พักผ่อนกันนะมามามาท่านน้าก็ช่วยตะลุงอ้าวอาหมิงมีอะไรเหรออ๋อตะลุงแม่ข้าบอกให้ข้ามาเพื่อมาลาท่านลุงก่อนครับเจ้ามาลาเจ้าจะไปไหนเหรอครับไปชายแดนน่ะไปทำอะไรอ่ะไปร่วมรบสมแล้วที่เป็นตระกูลหัวเข้ามาก่อนเข้ามาเออท่านลุงมีสหายท่านหนึ่งเขาอยากพบท่านมากเลยพบข้าเหรอครับเอ๊ะใครกันอ่ะเราจะเข้ากองทัพด้วยกันน่ะเขาได้ยินว่าท่านเป็นทหารก็เลยอยากจะมาคารวะเขาอยากจะขอทดสอบฝีมือเขาอยากเรียนรู้จากท่านเพื่อไปสู้กับข้าศึกนะครับโอ้ได้ข้าดีใจจริงๆสหายเจ้าเด็ดเดียวมาๆๆเขาอยู่ไหนข้าจะสอนเขาเองท่านพี่ท่านควรพักบ้างนะเฮ้ยตัวท่านเองยังหายใจขัดอยู่เลยอาหมิงจะไปบอกให้สหายของเจ้ามาวันอื่นน่าจะดีกว่านะเดี๋ยวสหายของเขามีความจริงใจขนาดนี้ข้าจะปฏิเสธได้ยังไงสหายเขาเป็นคนเด็ดเดียวอาหมิงไปนี่ไหนล่ะสหายเจ้าไหนนี่ล่ะครับอ๋อโอ้โหท่านหัวมาแล้วข้าน้อยคารวะท่านหัวโอ้ลุกขึ้นลุกขึ้นไม่ต้องมาพิธีมีอะไรให้ข้ารับใช้เหรอมิกราข้าเคยได้ยินกิตติศัพท์เรื่องฝีมือของท่านมานานมากแล้วข้าเลยอยากมาเยี่ยมหวังว่าท่านคงสั่งสอนข้าบ้างข้าอยากทดสอบฝีมือด้วยเพื่อดูว่าข้าดีพอจะไปร่วมรบไหมอ๋อพอแล้วอ๋อดีนี่ให้เขาพูดเขารู้มากกว่าเจ้าอีกอ๋อครับเจ้าหนุ่มเจ้าฝึกวรยุทธ์นานแค่ไหนแล้วล่ะฮะอ๋อไต่เท้าหัวเชิญเชิญอ๋อดีข้าเรียกหมู่หลานลูกสาวข้ามาฝึกกับเจ้าดีกว่าอ๋อไม่ดีข้าอยากศึกษาจากท่านก่อนเชิญได้หมู่เฮ้ยบอกให้หมู่หลานไปหยิบหอกมาให้พ่อนะท่านพ่อหอกของท่านอยู่ที่ลานอยู่แล้วนะคะฮะอยู่ที่ลานบ้านแล้วอ๋อท่านลุงครับสหายของข้ารอท่านอยู่นะครับอ๋อได้ไปอยู่ได้ไงนี่มูดี้อาเจ๊เขาเหมือนพี่หมู่หลานเลยอย่าพูดโง่ๆนะข้าจะเรียกท่านแม่มาดูนี่มูดี้เชิญแต่ก่อนจะประลองข้าอยากถามท่านข้อหนึ่งดีสงสัยอะไรถามมาได้เลยในเวลาเช่นนี้บ้านเมืองเราเกิดศึกสงครามท่านไม่คิดบ้างหรือว่าหญิงและชายทุกคนมีสิทธิ์ปกป้องบ้านเมืองอืมใช่เจ้าพูดถูกต้องแล้วจะเป็นชายหรือหญิงก็ไม่สำคัญใช่ไหมไม่สำคัญเลยเชิญโจ๊มันต้องลองดีคุณนะวิชาแบบนี้เฮ้ยอ้าวอยู่ไหนหมู่หลานนี่ใช่มั้ยหมู่หลานหยุดเดี๋ยวนี้นะเป็นไงบ้างฮะท่านพ่อหมู่หลานจะทำเกินไปแล้วนะท่านแม่
现在我放心养去，听我杀的刀边疆，好歹有明儿在一起，兄妹于是好商量，金要细，胆要壮。不怕他虎儿真磨枪，乔装只怕路程远，该伴西方岁月长，虽然明儿能照顾姑娘到底是姑娘，万一被人来识破，西军大队要提防。只要能杀敌，管他是男是姑娘，只要能保国，管他乔装不乔装，万一被人来识破，西军大队我承担，花家有了好后代，为家为国亮争光，我花虎一死又何妨。我一死又何妨。
把华家的光荣带回我们华家庄。พี่มิ้งอ๋อนี่แหละตรงกวนละเรามาถึงแล้วละไปเถอะไปไปเอาไหนถ้าสองที่จะไม่กล้าเชิญเลยครับเชิญเลยครับเชิญครับเชิญนั่งก่อนนะครับเชิญครับเชิญครับตลอดครับที่สั่งอ่ะได้ครับหลังจากคุกคราที่สั่งเรารู้แล้วครับได้ครับตั้งนานเพราะมันมีอยู่อย่างเดียวครับทั้งร้านเอามาเชิญนั่งเชิญนั่งสี่คนนั่งเลยนะเอาชามากาหนึ่งก็แล้วกันเอาชามาชาหนึ่งกาได้เลยครับชาหนึ่งกาน้องชายมาเลยนะครับเอ้นี่พวกเจ้าก็มาเข้ากองทัพที่ตรงกวนเหรออ๋อใช่ครับเราจะไปตรงกวนครับโชคดีจังเลยนะเราก็จะไปตรงกวนเหมือนกันโอเดินทางด้วยกันสินะไม่เหงาดีเขาชื่อหวังขุยอ๋อพี่หวังนี่คือจงเซิงอ๋อพี่จงครับเฮ้ยนี่เฉินเว่ยไห่อ๋อยินดีครับยินดีหูชิงเฉิงยินดีข้าชื่อหัวหมิงส่วนนี้น้องชายข้าชื่อหมู่หลานครับดีใจจังได้พบกันวันนี้พวกเราทุกคนล้วนแต่จะไปร่วมรบนะเราเดินทางด้วยกันจะได้ดูแลกันและกันนะข้ามั่นใจนะว่าการหาสหายใหม่ๆนี่มันเป็นเรื่องสำคัญนะเราอยู่กันฉันพี่น้องเราต้องไม่รังแกกันและตัวข้าก็เป็นทหารเก่าพี่หวังเขาว่าเป็นทหารมันเป็นอาชีพต้องอยู่ในกองทัพชั่วชีวิตนี่ข้าพูดแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ท่านพูดก่อนตายให้ใหญ่ไปฟังเขานะพี่ใหญ่นะไม่เป็นไรนะขอถามหน่อยอ่ะคุณจะมีใครเป็นทหารเพราะเห็นแก่บ้านเมืองข้ารู้นะพี่จงมาเข้ากองทัพเพราะว่าอยากจะหาเมียสักคนหนึ่งใหญ่เปล่าไปกันดีกว่านะใช่ข้าไม่เหมือนพวกเจ้าหรอกข้าไม่มีเมียอยู่แล้วแล้วเจ้าเรามาทำไมอยากเด่นอยากดังอยากกระสีเขาจ้าแล้วไหลแบบนั้นมาดีตรงไหนอันนี้พี่จงเมียท่านอยู่บ้านคนเดียวรู้เปล่าอาจจะมีชื่อมันไม่ใช่เรื่องของเจ้าสักหน่อยนี่นะเอาเลยเอาใครก็ได้เอาใครก็ได้มาสิมาเลยนะเราไปกันได้ว่าเยอะๆๆก็ไปกันเยอะๆๆนะครับอย่าชาเลยนะที่จะไม่ได้เลยกันกันน้อยนะมูหลานเจ้าจะต้องระวังนะผู้ชายพวกนั้นน่ะเขาเป็นคนไม่ดีนะแต่พวกเขาเป็นทหารนะอ๋อไม่เพียงแต่เป็นทหารพวกเขาน่ะจะเป็นอัตภานอีกด้วยดูแต่ละคนสิไม่มีใครทำเพื่อชาติสักคนเดียวเอ้พี่หมิงไหนๆเราก็จะเข้ากองพักยังไงเราก็ต้องเจอคนทุกประเภทอยู่แล้วมันหลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกนะฟังพวกเขาเป็นประสบการณ์จะได้รู้จักกองทัพมากขึ้นมันก็มีประโยชน์นะ ใครจะรู้เราอาจต้องต่อสู้และกินอยู่กับพวกเขาด้วยซ้ำข้าเป็นญาติผู้พี่จะต้องฟังข้าอยู่ห่างๆพวกนั้นเอาไว้
ถึงแล้วครับอ๋อโรงเตรียมกวงอันเจอมาแล้วครับมีห้องว่างไหมอ๋อมีครับยังดีนะท่านมาเร็วนี่ห้องของเราเหลืออยู่ห้องหนึ่งพอดีครับโรงเตรียมของเรานี่นะครับเป็นแค่โรงเตรียมเล็กๆเรามีแค่3ห้องฉะนั้นที่นี่จะเต็มเร็วมากเลยเชิญเลยครับเชิญเลยครับเชิญครับเป็นยังไงครับพักกันไหวไหมครับเนี่ยเหลือห้องนี้ห้องเดียวละครับห้องดีที่สุดดีเอาห้องนี้แหละนี่ยังไงก็ต้องเอาครับห้องนี้เซเวอร์ครับเจ้าไปเถอะเจ้าไปได้แล้วเหรอครับแล้วไม่สั่งลายทานเหรอครับไม่แล้วเรากินมาเรียบร้อยแล้วครับได้ครับอีกบอกนะครับพี่มิงอ๋อท่านไปหาห้องอื่นนอนดีกว่าเออก็เกือบลืมไปว่าจะเป็นผู้หญิงอะมันได้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 สิได้ได้เฮ้ยนี่น้องน้องมูหลานมาเออนี่น้องชายพรุ่งนี้เช้าใครจะมาปลุกเจ้านะได้นี่สิช่วยหาห้องอื่นให้ข้าหน่อยได้ไหมแหมแต่ห้องนั้นนอนได้ตั้ง 3-4 คนนะทำไมท่านเฮ้ยเรื่องนะช่างมัธนาหาที่อื่นให้ข้านอนดีกว่านะห้องพักของเราเต็มหมดแล้วแต่เรามีห้องใหญ่ห้องหนึ่งท่านพักที่นั่นได้ไหมล่ะได้ไหนพาข้าไปสิได้มาทางนี้นี่ห้องนี้แหละพอพักได้ไหมโอ้โหนอนก็เป็นปลากระป๋องโอ้โหคือที่อื่นมันเต็มหมดอะนะโอ้ไหวไหมงั้นขอนอนตรงนี้ก็แล้วกันเนอะแล้วท่านจะนอนยังไงอะไม่เป็นไรแล้วนะจบไปได้แล้วเราไปเถอะนะเฮ้ยคนอะไรเดี๋ยวมีห้องพักไหมมีห้องพักหรือเปล่าอะไรเปิดตัวหน่อยเดี๋ยวมีห้องพักหรือเปล่าหน่อยห้องของเราเต็มหมดพักแรมเต็มได้ยังไงจะต้องมีห้องสิคือมันเต็มแล้วจริงๆครับใครมันจะเต็มได้ยังไงหายไปพวกเราเดี๋ยวนี้ไอ้นี่จะรู้ไหมว่าเราเป็นใครข้ารู้ครับแต่ว่าข้าช่วยผู้ท่านไม่ได้จริงๆนะครับหมายความว่าไงคือมันไม่มีที่ว่างแล้วนะครับแต่ยังไงจะต้องหายเรานะขอโทษจริงๆนะครับจะต้องหาที่ให้พวกเราพัก4คนนะพี่ว่าคือน้องหัวนี่เขาจะพักน้องหัวนี่จะคงไม่รู้นะพวกเราไม่ต้องการห้องพักเลิศหรูขอแค่สุขวนนอนเราจะนอนที่ไหนก็ได้อะนะแต่เจ้าเนี่ยปฏิเสธท่าเดียวเลยไม่ได้พี่หวังห้องข้ายังมีที่ว่างถ้าท่านไม่รังเกียจว่ามันเล็กแล้วก็โอ้โหมันก็ดีเลยเอาเลยๆๆเข้าไปเลยเชิญๆไปประจายมากแล้วน้องหัวสบายเลยท่านพี่ประจายมากโอ้โหแหมสวยเลยว่างขวางแค่ห้องนี้มันจริงๆเลยดีมากดีมากดูสินี่อะไรเอามาเอ้ยของข้าก็มีอยู่ขวดนึงเห็นดีเออน้องเดี๋ยวๆน้องหัวแล้วเราจะไปไหนน้องหัวเรามีที่ว่างพอดีนะเนี่ยคนเยอะๆสนุกดีนะพี่ห้องนี้เถอะก็จะหาที่อื่นนอนเฮ้ยเรา5คนนอนพอดีเลยถึงเบียดก็ไม่เป็นไรนะคุณดิเชิญพวกท่านเถอะแหมเจ้าใจดีจังเลยอ่ะแหมเสี่ยวเอ้อครับผมจะหายข้าคนเมื่อกี้เขานอนที่ไหนอ๋อเขาอยู่ห้องใหญ่ครับมันเป็นห้องรวมอ่ะอ๋อไปด้วยอ่ะพี่มิงพี่มิงท่านพี่มิงพี่มิงเอ้ยพี่มิงเฮ้ยนึกอะไรกันเนี่ยฮะข้ายกห้องข้าให้พวกพี่หวังไปแล้วเฮ้ยต้องเข้าใจดีกับพวกเขาด้วยแล้วเนี่ยเราล้วนต้องไปรบพวกเขาก็ควรมีที่พักเหมือนกันนี่นะอ๋อก็ได้งั้นเจ้านอนที่นี่ก็แล้วกันนะน้องหัวน้องหัวแล้วน้องเจ้าอยู่ไหนน้องหัวพี่หวังพวกเราเอาเหล้าติดมาด้วยนะเจ้าสองคนใหญ่จะไปร่วมดื่มเหล้ากับเราไหมล่ะเพื่อเป็นการขอบคุณส่วนตัวนะเอาไหมขอบคุณมากเลยนะแต่ว่าเราดื่มเหล้าไม่เป็นหรอกเฮ้ยไปเถอะนะอย่าปฏิเสธเราเพื่อนกันพี่หวังเฮ้ยเราไม่ได้รังเกียจ
พวกเราทานอาหารเย็นกันแล้วและตอนอยู่บ้านพ่อแม่ห้ามดื่มเหล้าเราก็เลยดื่มด้วยไม่ได้ขอโทษทีท่านแม่ครอบครัวเราอยู่ที่บ้านแต่เจ้าอยู่กับเพื่อนแล้วตอนนี้ถ้าไม่มีเจ้าสักคนในคืนนี้เราจะนอนที่ไหนกันล่ะฮะน่าๆๆมาจะน่าสักนิดนึงนะแต่ว่าข้านานิดเดียวนะนิดเดียวก็ต้องมาเร็ว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 ท่านพูดสิเร็วๆๆๆนิดเดียวนะงอนเวียนเทีย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 นถึงรอบเจ้าแล้วเอาเวียนเวียนเวียนเอารอบเจ้าแล้วรอบเจ้าได้ได้ได้เวียนเวียนเกินไปแล้วเป็นอะไรไปหรือเปล่าเฮ้ยอ้าวฮะเป็นไงอ้าวพี่จงเป็นอะไรไปเหรออ๋อนั่นสิฮะพี่จงมีเรื่องกลุ้มใจอะไรเหรอนั่นแหละสิเป็นอะไรไปฮะ说我的周大哥你愁眉苦脸的为什么看你的样子又要哭莫名的想起好老婆求求你不要提老婆提起老婆我难过你看从军的那么多哪一个家里没老婆偏偏是你看不破开口就啰嗦不瞒你们不为说我的老婆是肥多她美得像花儿一朵热得像一盆火丈夫在家勉强过离开了丈夫准闯祸准闯祸常言女人就是祸水性杨花真不错可怜我们的周大哥你怎么叫他看得破这句话你说错女人难道都是祸水性杨花虽然有三针九裂不来做话说的虽过火女人也实在太懒惰吃苦打仗是丈夫在家享福是老婆是老婆ขอบคุณครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอบคุณครับแม่ครับถ่ายทอดคำสั่งให้ทุกคนจัดแถวเป็นสองแถวทุกคนจงฟังคำสั่งให้ดีท่านแม่ทัพมีคำสั่งให้พวกเจ้ายืนเป็นสองแถวแล้วรอการเรียกเพื่อประลองยุทธตั้งแถวสองฝั่งเฮ
ไปน้องหัวอยู่ทางโน้นไปเลยครับไปอยู่กับน้องหัวอยู่ด้วยอยู่ด้วยเรามาอยู่ด้วยนะเราแยกกันไม่ออกนั่นแหละดูดิพี่มิ้งท่านดูพวกนั้นสิเอ้ยไม่ต้องห่วงพี่อยู่ทั้งคนคำอะไรน้องหัวนี่เป็นการประลองจะช่วยไม่ได้หรอกน้องหัวข้าบอกให้นะนี่คล้ายการสู้กับข้าศึกไม่จำเป็นว่าต้องเป็นโจรป่านะเจ้าอย่าประมาทกันแล้วกันใช่พี่หวังพูดถูกอะไรนะว่าอะไรนะทุกคนรับคำสั่งเริ่มประลองได้หัวหมิงสังเปียวใครคุณนิมันคุณนิมันกูเปิดกูเปิดสนามประลองเพื่อทดสอบฝีมือห้ามทำร้ายฝ่ายตรงข้ามไม่อย่างนั้นจะถูกลงโทษสบายมากโหชิงเฉิงฮะกระสุนหวังก็ไม่ได้หรอกไปเถอะนะไม่เอาไป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 ไม่เอาก็ไม่เอาหรอกไม่เอาไปเถอะไปเถอะไป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 ไแอนเหลือเกินแอนใช่ไหวหรือแต่ว่าป่ะไม่ต้องหัวน้องหัวแสดงฝีมือเต็มที่เลยได้พี่หวังเชิญเชิญเก่งมากเลยทีเดียวนะแล้วก็จะชนะยืนฉันไว้ให้
านพี่เชิญเชิญน้องหัวเชิญจ้าจ้าไอ้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 จ้าโอ้โหจบการประลองแม่ทัพบัญชาหัวหมู่หลานรับคำสั่งโอ้โหตัวเล็กแสดงว่าเข้าตาแม่ทัพหัวหมู่หลานขอน้อมรับพี่น้องทุกท่านนานๆเราจะมาเจอกันอีกไม่ช้าเราต้องไปชายแดนค่ำคืนนี้แสงจันทร์ส่องสว่างเราจะถือโอกาสนี้ชมจันทร์และเป็นการแสดงการต้อนรับต่อผู้มาใหม่ด้วยขอบคุณพ่อเลยเชิญเชิญเติมหน่อยเติมหน่อยเติมหน่อยเอ๊ะน้องวัวทำไมจะไม่ดื่มอ่ะอ๋อข้าดื่มไม่เป็นแล้วเฮ้ยดื่มแล้วไม่เป็นจะเป็นผู้ชายได้ยังไงแล้วเอออภัยให้เขาด้วยเขาดื่มไม่เป็นจริงๆแล้วจีของข้าล่ะเขายังดื่มหมดเลยอ่ะเว้นแต่น้องหัวจะคิดว่าพวกเราไม่ใช่กองทัพที่ดีพอที่เขาไม่ดื่มเราอาจจะเพราะเหตุนี้ใช่ไหมไม่ใช่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 อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าข้าดื่มเหล้าไม่เป็นจริงๆข้าต้องขออภัยด้วยนะอย่างน้อยก็ดื่มแก้วนี้หมดพี่ชายพี่ชายพี่ชายมาดิมาดิมาดิข้าดื่มเองข้าดื่มเองชายทหารที่จะขับไล่ข้าศึกจะต้องดื่มทำไมดื่มเขาก็ควรจะไปอยู่กองทัพของผู้หญิงใช่แล้วถ้าอยากจะมั่นใจในตัวน้องหัวเรามาหาวิธีอื่นไม่ดีกว่าเหรอได้ๆๆข้าจะเริ่มก่อนนะอ๋อยายๆๆๆๆข้าจะร้องเพลงให้ผู้มาใหม่ฟังถ้าหากท่านคิดว่ามันไม่เลวนะพวกท่านก็ต้องใจกว้างกันหน่อยนะดีดีได้ทำเพลงดีเลยทำเป็นเพลงแม่คุณนะ好兄弟好伙伴呢不远万里到边关呢为的是杀强敌呀为的是保河山呐你们同此心我们也同此愿大家合力同向前呐不灭虎怒誓不还呐这一杯解封酒祝大家身强健扫尽了胡尘呐再开庆功宴ปกติเขาไม่ดื่มเหล้าแต่ว่าวันนี้ท่านพี่ทั้งหลายดื่มเหล้าต้อนรับเราถ้างั้นข้าดื่มให้ขุนพลลีก่อนดื่มดื่มขอบคุณเพื่อนทหารทั้งหลายดื่มดื่มอืม
สำหรับถ้วยนี้ข้าดื่มให้กับพี่น้องในหมู่ข้าโอ้ใช่ใช่ใช่แต่ว่าคอแข็งเลยเบาไว้โอ้โหอภัยข้าด้วยข้าดื่มต่อไม่ไหวแล้วน้องอัวใครบอกว่าน้องหัวดื่มไม่ไหวมันต้องไหวสิข้าขอดื่มไปก่อนข้าขอดื่มเพื่อต้อนรับข้ามาพี่ชายข้าดื่มไม่ไหวแล้วจริงๆจะไม่ดื่มกับข้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยใช่อย่างนั้นนะพี่ชายน้องหัวดื่มไม่ไหวจริงๆนะพี่เอ้ยงั้นแค่ถ้วยนี้ไม่ต้องดื่มกับพวกเขาก็ได้ไม่นะได้ถ้วยนี้ถ้วยเดียวถ้วยนี้ถ้วยเดียวอย่านะไม่ต้องพอนะไม่เป็นไรข้าจะดื่มกับน้องวัวข้าจะดื่มกับน้องวัวข้าจะดื่มกับน้องวัวนะข้าก็ดื่มด้วยทุกท่านเขาดื่มไม่ไหวแล้วอย่ามาคับเขาเลยนะไม่เอาน้องวัวอย่าดื่มพอแล้วน้ำพอแล้วไหลชามแล้วน้องวัวมากไปแล้วน้องวัวน้องวัวตัวเดียวกินขาดเฮ้ยน้องวัวจะมาแก้ผ้าตรงนี้ยังไงก็ขบอกแล้วว่าอย่าดื่มก็ไม่เชื่อเจ้าก็ไม่ฟังนี่นะลืมแล้วเหรอพ่อจะสั่งว่ายังไงอ่ะนั่นออกไปก่อนก็จะได้นอนพักในนี้เจ้าเมาแล้วนะนี่นะ消灭
遍沙场与主场。ขอบคุณคุณพลลีโอ้เซ่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 พักที่นี่ก่อนนะพักเข้าเวทแทนเองไปแล้วงดเงินงดหงายแล้วงานนอนเด็ดคุณพลลีคุณพลลีใครใครใครเองเฮ้ยก็ไม่น่าจะดื่มมากขนาดนี้เลยเจ้าเดี๋ยวนะไม่ฟังเลยระวังหน่อยระวังหน่อยระวังหน่อยไม่สติละทีนี้คุณพลลีเชิญพี่หัวดูแลเขาด้วยนะเขาน่าคงจากบ้านครั้งนี้เป็นครั้งแรกอ๋อครับท่านคุณพลลีเจ้าเนี่ยนะขอโทษนะอะไรเหรอฮะมีอะไรเกิดขึ้นแล้วนี่จะไปไหนแล้วเนี่ยฮะเดี๋ยวน้องหัวฮะไปเข้าเวรไงไม่ต้องรอเจ้านอนต่อเถอะแต่ตาข้าสว่างแล้วปล่อยเฮ้ยสั่งแล้วเหรอเฮ้ยนี่เฮ้ยระวังด้วยนะน้องหัวระวังด้วยน้องหัวคุณพ่อลีทำไมถึงไม่พักผ่อนซะบ้างล่ะขอบคุณที่เป็นห่วงข้าทำตัวเสเพลข้าไม่ควรดื่มเหล้าเลย我一时太高兴穿着过引擎是你引过量害你醉昏昏将军太谦逊小事就挂心丈夫丈夫不怕死，也该善保身，保住坚强体，才能挺敌人。醉酒浓悲愤，与兄报前身。我从今当解酒，免得误君情啊。将军真可敬，乐地数别人，木兰不知手，深深愧在心。同饮皆兄弟，彼此不许分。你最好该休息。今宵我带手更不将关系中可能带手更如今酒已醒将军请回忆小芳是要紧你最后欠安宁凡事有我待，不然我不放心。将军太诚恳，人是两关心。
งั้นเข้าไปพักนายก่อนเถอะนะเชิญคุณพลหลีเถอะThank you.
มันอยู่ฝั่งตรงข้ามไม่เคลื่อนไหวจะยังไงมันก็ไม่เคลื่อนไหวเฮ้ไม่รู้ว่าพวกมันมีแผนอะไรกันแน่边关东荡西征战火连，狮子王一举长筹出大患，有谁知敌兵万抗十千年。我的军举对岸，岸边不动有多天？คุณพลลีท่านดูหน้าสิ深夜惊扰无纷乱，他的其中有变暖，包玉元帅好方法，免得临时应付难。พวกมันอยู่อีกฝั่งนึงไม่ส่งทหารออกมาข้าว่ามันต้องลงมือในไม่ช้าเราต้องระวังตัวให้ดีนะครับท่านแม่ครับคุณพลหัวมาเชิญท่านแม่ทัพข้าขอรายงานมีอะไรเหรอศัตรูพยายามลอบโจมตีเรายังไงเหรอคุณพลลีกับข้าลาดตระเวนอยู่แนวหน้าเราเห็นฝูงอีกาบินมาจากทางเหนือเขาว่าข้าศึกต้องโจมตีเราตอนกลางคืนก็อย่างนี้พวกนกจึงบินมุ่งหน้ามาทางเราข้าจะรีบมารายงานท่านก่อนเจ้าเห็นฝูงนกเมื่อไหร่เหรอสักครู่นี้เองท่านดีเจ้าช่างสังเกตดีข้านึกแล้วว่าพวกมันต้องมีแผนชั่วร้ายข้าจึงเตรียมตัวเอาไว้ตลอดมีคำสั่งไปลั่นกลองเตรียมรบครับเออเจ้ามานี่สิเออนี่ลั่นกลองทำศึกไม่มีเสียงกลองก็อย่าเพิ่งลงมือพอศัตรูเข้ามาในค่ายเราจะล้อมมันไว้และกำจัดพวกมันให้หมดอย่าให้มันหนีไปได้ครับท่านได้ไปไป
แยกเป็นสองกลุ่มนะอย่าให้ใครหนีไปได้แม้แต่คนเดียวครับแบ่งเป็นสองกลุ่มสะดวกเงียบแบบนี้ดีจังเลยงั้นตามมาตามมามาชับว่าวีถอยว่าไงถอยเลยฮะว่าแล้วไงลากไปเข้ามาคุกเขาคุกเขาข้ามน้ำข้ามทะเลเจ้าหัวหน้าเราให้เกียรติดินแดนเจ้าให้เกียรติการปกครองของเจ้าแต่จะไม่ให้เกียรติเราแถมยังรุกรานเราบอกสิจะมีเหตุผลอะไรแค่ให้ไว้ชีวิตข้าก็พอแล้วล่ะทหารมาเลยวาย
เฮ้ยท่านประชาท่านประชาผู้ใจดีเอาไปขังรอการลงโทษเอาไปขังเร็วสิน้องครัวถอดเสื้อออกมาก่อนเถอะไม่ต้องไม่ต้องไม่เป็นไรเข้าไปไม่ได้เฮ้ยน้องครัวเดี๋ยวไม่ต้องทำแผลหรอกนะไม่ต้องทำแผลจะต้องทำแผลนะธนูมันอาบยาพิษเนอะเป็นไรหรอกข้าทำแผลเองก็ได้นะพวกท่านกลับไปที่พักก่อนเถอะนี่ทำเป็นเด็กไปได้พี่หวังช่วยจับเขาไว้เร็วเข้าเออน้องหัวมาน้องหัวมาพี่หวังเฮ้ยโอ๊ยโอ๊ยแล้วกันพี่หวังอะไรกันนะพี่หวังพี่หวังพี่หวังทำไมอ่ะโอ้ยน้องหัวธนูน้ำมันอาบยาพิษไม่ได้รักษาจะอาจจะตายได้ธนูมันอาบยาพิษนะน้องหัวนะไม่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 โอ้ยน้องหัวอะไรกันเนี่ยฮะจะทำอะไรของเจ้าหาพี่ลีข้าไม่ชอบถอดเสื้อต่อหน้าคนอื่นเอาแต่เอาหน้าน้องหัวถ้าไม่ถอดเสื้อจะทำแผลได้ยังไงกันเล่าอ๋อคุณพลีถ้าเขาไม่ยอมถอดเสื้อตัดแขนเสื้อเขาออกก็ได้นี่นะใช่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 เอาแบบนั้นแหละเอาแบบนั้นเลยโอ้ยทำเป็นเด็กไปได้เป็นผู้ชายอะไรฟะไม่ยอมแก้ผ้าแปลกจังเลยแม่น่าจะโชว์กล้ามเนื้อหน่อยโอ้โหช่วยกันทำเลยเดี๋ยวพี่เป็นอะไรกับหัวใจก็ตายพอดีใช่คุณพลหัวเป็นยังไงบ้างล่ะโอ้ท่านแม่ทัพคุณพลหัวบาดเจ็บมากไหมเออไม่มากหรอกโชคดีทำแผลทันไม่งั้นแย่น่ะอ๋อท่านแม่ทัพอ๋อคุณพลหัวตอนนี้รู้สึกเป็นยังไงบ้างล่ะขอบคุณที่เป็นห่วงข้าตอนนี้อาการข้าดีขึ้นมากแล้วดีหลังจากศึกครั้งนี้เจ้าได้ชื่อว่าเป็นทหารอันดับหนึ่งแล้วนะพอกลับเมืองหลวงข้าจะรายงานความดีความชอบเจ้าจะได้รางวัลท่านแม่ทัพข้าไม่ต้องการรางวัลข้าแค่อยากจะกลับบ้านไปหาพ่อแม่โปรดให้ข้าได้สมอย่างใจด้วยเถิดโอ้ได้ๆๆๆเจ้าไปพักก่อนเถอะนะคุณพลีเออท่านแม่ทัพดูแลเขาให้ดีด้วยพอเขาแข็งแรงดีเราจะจัดงานฉลองให้เอิกเริกยิ่งใหญ่เลยได้ฉลองแล้วแจกกันได้ชดถึงหน่อยครับเราคุณพลทั้งหลายท่านแม่ครับเดิมเถิดเถิดเถิดเดิมท่านแม่ทัพท่านแม่ทัพแม่ทัพโอ้โหปั๊บปั๊บเอาแล้วไงเวลาโชว์แล้วพอเล่าออกนี่จะเป็นอย่างเงี้ยใช่มีอะไรก็งัดเอามาโชว์ความอายเยี่ยมเยี่ยมแต่ว่าวิญญาณลิงเข้าสิงดีด้วยแล้วนะดีดิเก่งใช่ไหมธรรมดาขึงอย่างกินเหล้าไปหน่อยไปงั้นต้องมีเขาไม่ตายเลยเยี่ยมเยี่ยมมากเยี่ยมมากเลยเยี่ยมแล้วยังไงบ้างมีหูแล้วไงนั่นเนี่ยออกมาอีกแล้วไงมาเรื่อยๆน้ำมันติ่มๆนี่งั้นนะใช่กดเล่าไปสามเป๊กเข้ามาแล้วความความเรื่องจอดมากจอดมากจอดมากว่าชนกันไม่มีชนว่าชนกันแหละไม่มีชนเพลงเต้นลำเพื่องานฉลองด้วยมาก
ดีใจที่ได้อยู่อย่างสันติยินดีปรีนาเยี่ยม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 ดีจังฮะยังไม่หายดีงั้นจงกลับเข้าค่ายไปก่อนเถอะไปน้องหัวน้องหัวพี่ลีคงสี何时花前地元帅把千金许给你什么喜和什么喜，这头金翅不像你。为什么不像你？我有心愧无力，不计将情义，有什么理不理？我与他不熟悉，怎么会有情义？拜过天，拜过地，过了夫妻自然有情义。这样的情义不尽力，最
想我与你。我们是好兄弟，怎么能比夫妻？好兄弟好夫妻，情义都是一样的。比如你变女的，你可以做我的妻。我怎么能变女？你说话太离奇。要是你不变，我变也可以。你变你家我，我变我家你，要这样做夫妻。你说来又说去，都是孩子气，要这样才能过夫妻，怕破铁鞋无处觅，婚姻非儿戏，做人要尽情理，元帅没有带错你，别负了他的好好心意。你唱是真真的能活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 凤冠冤还乡，从今分手各东西，归笑魂是别离，弟兄们将能怎奈你。พี่ทั้งหลายลาก่อนน้องหัวลาก่อนท่านพี่ทั้งหลายท่านพี่ลีข้าหวังว่าท่านจะไปเยี่ยมเราต้องไปเยี่ยมเจ้าแน่นอนThank you.
ไว้นะพี่ลีนี่นะเอาดิอย่าไปบอกหมู่หลานนะว่าเรามีแขกมาเยี่ยมมาจากเมืองหลวงเรานี่ไปเร็วๆๆๆเร็วเร็วเข้าเร็วเข้าเร็วเร็วเข้าชนะไปเร็วเข้าเร็วเข้าใครจะไปหาพวกเขาเอ้ยพี่ลีพี่ลีถ้าอยู่นี่ข้ามิงมาพี่ลีพี่ลีจำเขาได้หรือเปล่าข้ามิงท่านพ่อมีอะไรเจ้าพ่ออยู่หรือเปล่าอ่ะดูเออท่านพ่อเรามีแขกแล้วอ่ะแขกใครข้าไม่รู้เหมือนกันอ่ะเขามาจากเมืองหลวงนะมาหาพี่มูหลานอ่ะพ่อไปดูสิเร็วพี่มูหลานอยู่ไหนก็ไม่รู้พี่มูหลานโอ้พี่มูหลานพี่มูหลานนี่มีอะไรเหรอเออคือมีแขกมาหาเออพวกเขามาจากเมืองหลวงพี่หมิงก็รู้จักพวกเขาด้วยอ่ะแล้วมีคนแซ่หลีหรือเปล่าอ๋อมีสิเห็นพี่หมิงเรียกเขาว่าพี่หลีมีอะไรเหลือมูตี้มีคนมาหาพี่มูหลานนะใครเหรอเออจะไม่รู้จักหรอกเดี๋ยวพี่มูหลานใครเนี่ยฮะใครเหรอนี่ใครล่ะจริงเหรอฮ่าป้าป้าป้ารีบขึ้นไปเลยป้าป้าป้าต้นปีต้นปีมาป้าป้าป้ารีบมาเดี๋ยวเลยคนว่าเพี้ยต้นปีต้นปีมาป้าเข้าไปเข้าไปในบ้านก่อนเอาจากไหนดีเอาจากไหนดีหมดนะมาเอาจากไหนเอามาสมัยตาสมัยตาสมัยป้า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 ไปดื่มน้ำชาก่อนดื่มน้ำชาก่อนเชิญนั่งในบ้านเชิญ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 ได้ได้ได้เชิญไปไหนก่อนเชิญไปไหนก่อนนะนั่งไปไหนก่อนเชิญ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 สาวที่ไหนเชิญเลยเชิญเลยเชิญเลยคุณนะเนี่ยเชิญ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 ตาสมัยเชิญเชิญเชิญครับครับเชิญเชิญเชิญครับเชิญขอบคุณมากนะครับพี่ลีฮะอ่าอ่ารู้จักเลยเด้อพี่เฉินพี่หวังอุ้ยฮะอุ้ยพี่จงเฮ้ยนี่คนนี้คนนี้คือใครคนนี้คือพี่ลีพี่ลีตะลึงเลยพี่ลีตะลึงข้านึกแล้วว่าพวกท่านต้องมาเยี่ยมเฮ้ยนี่นี่น้องวัวเหรอเนี่ยเฮ้ยพวกเรามาผิดบ้านกันหรือเปล่าไม่ผิดมั้งน้องวัวนี่ทำไมเจ้าจะเปลี่ยนไปเนี่ยพี่ลีเหมือนตึกเปลี่ยนไป城门为国出强敌，万里长征费尽了力，立功归来真可惜。一杯水浇表敬意，表敬意。多谢老张国将你，我们的力量太微细，功劳不上第一名，要推我们的花仙体。先帝已经换女装，怎么还能叫先帝？花仙妹了不起，这杯喜酒该敬你。花仙妹不容易，乔装带扮走万里，杀敌擒王勇无比，哪一个兄弟不尽弃？弟兄们不要太客气，女人有什么了不起？记得当年可点你，二位的高论我没忘记。花仙妹对不起，
祝我们说话太儿戏，同营这么多臭男人，哪一个能够比得上你？开玩笑不要紧，免得我心里不过意。花仙妹说断的，你乔装的本领了不起，祝英台乔装为土师，花木兰乔装为沙地。弟兄们好比梁山伯，十二年独梦在故里。梁山伯呆子真可疑，三年一点都不生意，后来英台回会稽，山伯相送十八里，路上把心事托呀你，说来说去他不天下的女子多聪明，世上的男儿多大啊咿呀，劝你别笑山伯呆，山伯不过是其中一呀。滚火轮
替你去安排，不劳闲没挂心怀。但愿你见过何元帅，快马加鞭你早早来。贤弟，千山万水何能快，你要决意艰辛等我来，别让我真变成梁山伯，时来三日是南山。是英雄有儿女，不妨把宝剑争取。